วงสัมผัสความอร่อยกับอาจารย์เผ่าท้องสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงสัมผัสความอร่อยกับอาจารย์เผ่าทองทองเจือนะครับวันนี้เรามีเมนูน่ารักน่ารักแล้วก็ทำง่ายๆอีกเช่นเดียวกันนะครับก็คือซี่โครงหมูผัดพริกหยวกครับเราซื้อซี่โครงหมูอย่างเป็นเส้นมานะครับขั้นตอนของเราเนี่ยนะครับก็โครงหมูได้มาแล้วเนี่ยหั่นเป็นข้อๆข้อๆจากนั้นนะโขลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วก็ลงไปคลุกขยำกับหมูเติมน้ำพอท่วมกระดูกหมูใส่หม้อเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นก็ตั้งไฟเราก็จะเคี่ยวกระดูกหมูไปเรื่อยๆอย่างเช่นตอนนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ดูว่ากลิ่นมันจะหอมแบบนี้เลยนะครับคอยคนเอาไว้ตอนนี้เราก็จะเติมนะครับซีอิ๊วถั่วเหลืองนะครับเป็นซีอิ๊วซึ่งผมเลือกใช้นะครับเพราะว่ามีความมั่นใจในเรื่องของการที่ไม่ได้ใส่ผงชูรสก็คนให้เข้ากันหน่อยนึงนะครับก็ตั้งไฟไว้อีกสักพักนึงระหว่างที่เรากำลังตั้งไฟกับตัวซี่โครงเนี่ยนะครับก็ไม่ให้เสียเวลาเราก็มาเตรียมนะครับตัวเครื่องที่จะไปผัดนะครับเราก็เอาแป้งมันนะครับคะเนสักประมาณเนี้ยช้อนหนึ่งจากนั้นนะครับเติมน้ำปกติลงไปค่อยๆคนให้เข้ากันคนแป้งให้ละลายอย่าให้เป็นลูกน้ำแป้งใสอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะเติมน้ำส้มสายชูกลั่น 5% จากนั้นก็ซีอิ๊วถั่วเหลืองไม่มากนะครับพอสมควรใส่เข้าไปด้วยกันแล้วคนให้เข้ากันก่อนแล้วจากนั้นใส่น้ำตาลนะครับแอบคนอีกทีนึงนะครับมันเริ่มงวดแหมกลิ่นซอสถั่วเหลืองนี่มันฉุยขึ้นมาเตะจมูกนะครับระหว่างที่ใส่ซีอิ๊วถั่วเหลืองนะครับใส่น้ำส้มสายชูใส่น้ำตาลแล้วเนี่ยนะครับขออนุญาตใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวของเราสักหน่อยนึงเราก็ได้น้ำปรุงอันนี้แล้วก็พักเอาไว้ทีนี้เรากลับมาสนใจซี่โครงหมูเดี๋ยวเตรียมที่จะยกขึ้นระหว่างที่เอาขึ้นมาเสร็จแทนที่ด้วยกระทะนะครับใส่น้ำมันหมูขึ้นตั้งเตาจากนั้นนะครับนี่คือแป้งสาลีนะครับใช้ช้อนชานี่แหละนะครับค่อยๆโรยลงไปแป้งสาลีนี่เราจะเอาลงไปคลุกครับคลุกให้เข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเอาซี่โครงลงไปทอดนะครับพอคะเนนะครับว่าด้านหนึ่งเหลืองก็ค่อยกลับจะเห็นกระดูกลอยตัวออกมาจากเนื้อนี่เยอะมากเลยนี่แปลว่าอร่อยทั้งนั้นพักเอาไว้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะทำการใส่กระเทียมลงไปเจียวระหว่างที่เจียวกระเทียมก็จะเตรียมพริกหยวกนะครับพริกหยวกเตรียมไว้ก่อนระหว่างนั้นรออะไรรอดูสีกระเทียมนะครับไม่ต้องให้เหลืองมากนะครับตามด้วยพริกหยวกนะครับต่อไปต้นหอมผัดเข้าด้วยกันเหนียวยางตอนนี้ก็พริกนุ่มดีแล้วนะครับถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะเอาซี่โครงหมูเนี่ยนะครับใส่ลงไปใส่อันนี้ลงไปแล้วก็ผัดเข้าด้วยกันได้ที่ละนี่เราแค่ลงไปคลุกเฉยๆเท่านั้นเองนะครับเราก็จะยกขึ้นได้แล้วตอนนี้ก็จะขออนุญาตตักลงใส่จานในที่สุดเราก็จะได้เมนูนะครับซี่โครงหมูผัดพริกหยวกสำหรับวันนี้ก็สัมผัสความอร่อยกับอาจารย์เผ่าทองทองเจือคงต้องขออนุญาตกราบลาท่านไปเท่านี้แล้วก็จะมีเมนูอร่อยๆใหม่ๆนะครับตามแบบอาหารไทยโบราณทั้งหลายมานำเสนอกับท่านในสัปดาห์ต่อไปครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตกราบลาครับสวัสดีครับสนับสนุนความอร่อยโดยซอสหอยนางรมตราภูเขาทอง